วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Say Hi Science นะคะอยู่กับกิฟสยาพรมาลัยศิริรัตน์ค่ะรายการของเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจของประเทศในอาเซียนค่ะ3วันที่ผ่านมานะคะกิฟได้พาท่านผู้ชมนั้นไปติดตามรับชมในเรื่องราวของเพลงประจำชาติของประเทศในอาเซียนนะคะไปกันที่ประเทศไทยประเทศบรูไนประเทศเมียนมาแล้ววันนี้เราจะไปกันที่ประเทศกัมพูชาค่ะส่วนเรื่องราวของเพลงประจำชาติของประเทศกัมพูชาจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะบทเพลงโนโกเรียสเป็นบทเพลงเคารพธงชาติของกัมพูชาซึ่งสมเด็จพระสังฆราชชวนนาถทรงพระนิพนธ์ขึ้นเมื่อปี1941นะคะเพลงโนโกเรียสถูกนำมาร้องใหม่เมื่อปี2000หลังจากที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นสำหรับวรรคแรกของบทเพลงมีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนชาวเขมรให้เคารพรักพระมหากษัตริย์เขมรด้วยความซื่อสัตย์ซึ่งพระองค์มีน้ำพระทัยรักและดูแลประชาชนป้องกันประเทศชาติและเคยสร้างวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองไว้เป็นมรดกสำหรับชาติเขมรค่ะกล่าวคือได้ก่อสร้างปรางปราสาทหินมากมายอย่างวิจิตรงดงามและบ่งบอกถึงความมานะอดทนจากพงศาวดารของเขมรทัศนะความเชื่อทางศาสนาประวัติศาสตร์ชาติความสามารถเฉพาะตัวในด้านนโยบายที่นำพาประเทศซึ่งไม่มีผู้ใดเปรียบละค่ะวรรคที่2ของบทเพลงบอกถึงกัมพูชาที่เต็มไปด้วยปราสาทซึ่งสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองแห่งดินแดนเขมรแต่โบราณที่เกิดขึ้นจากความสามัคคีความกล้าหาญความรักชาติและปัญญาอันเลิศแห่งชาติเขมรนะคะอีกทางวรรคนี้ยังได้แสดงถึงสถานภาพแห่งปราสาทเขมรซึ่งกำลังถูกธรรมชาติรุมเร้าและยังแฝงว่ามีต่างชาติรุกรานคิดทำลายล้างสมบัติโบราณของชาติเขมรแต่ถึงอย่างไรชาติเขมรก็ยังมีจุดยืนที่เข้มแข็งเหมือนเดิมและชาติเขมรจะไม่สาบสูญอย่างแน่นอนวรรคสุดท้ายของบทเพลงนั้นมีจุดประสงค์เพื่อบ่งบอกถึงทัศนะความเชื่อในพระพุทธศาสนาซึ่งสถาปนาอย่างมั่นคงในชาติเขมรทำให้ชาวเขมรมีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ประพฤติแต่ความดีแต่ละคนมีคุณธรรมอันประเสริฐประจำใจอยู่ในตัวอันนำมาซึ่งสันติภาพแก่มาตุภูมิของตนตลอดไปค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเพลงชาติกัมพูชาที่ชื่อว่าโนโกเรียสนะคะวันพรุ่งนี้จะพาท่านผู้ชมไปกันที่ประเทศใดต่อนั้นห้ามพลาดค่ะตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะกับช่วงภาษาอาเซียนค่ะสำหรับภาษาอาเซียนในวันนี้ขอเสนอภาษากัมพูชาของประเทศกัมพูชาคำว่าด่อนไตรแปลว่าดนตรีค่ะฟังอีกครั้งนะคะด่อนไตรแปลว่าดนตรีค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับรายการ Say Hi Science ได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ